ปส.นำแลมโบกินี่บิ๊กไบค์ของเบนเลสซิ่งขายทอดตลาดสัมภากรเคาะเก็บภาษีทักษิณ 17,000 ล้านตามคำสั่งเตรียมนำใบแจ้งเรียกชำระภาษีไปติดหน้าบ้านจันทร์สองล่า28มีนาคมนี้กว่า 2,000 รายชื่อ GMAT ทัพภาค3เคลียร์จับตายลาหูด่านทหารตำรวจแถลงยืนยันวิสามันทำตามหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมสภัทรโกติหนีจากลาวไปเวียดนามหลังเจอทางการลาวกดดันหนักพบกับประวันสิริอิสรานันท์นวลปลางจงหมายกลางและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิวข่าวเที่ยงนะครับวันนี้26มีนาคม2560นะครับพบกับคุณนวลปรางและผมประวันนะครับเดี๋ยวอ่านข่าวกันไปสักพักหนึ่งน่าจะพอเดี๋ยวผมจะบอกว่าคุณปิยะเกียรติกับคุณสัจกมลเนี่ยไปไหน นะครับ ไปไหนได้ฮะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันแต่วันนี้ข่าวเข้มข้นใช่หลายเรื่องนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้คือประเด็นที่ทางปปส.เนี่ยเขาได้นำทรัพย์สินของคุณเบนซ์เรซซิ่งหรือว่านายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชมาขายท่อตลาดใช่หลายรายการนะครับคุณผู้ชมครับที่วันนี้เขานำมาประมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะLamborghini Gallardo ไม่ว่าจะเป็น Big Bike ใช่ BMW นะครับก็มีราคาเริ่มต้นกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็น12ล้าน1ล้าน6ล้าน5แสนเอ๊ะคุณปิยะเกียรติคุณสักบนไปหรือเปล่าอันนี้เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะคะค่ะทีนี้นะมาดูกันบ้างนะคะเรื่องของการออกมานะคะตั้งแคมเปญเพื่อรณรงค์นะคะในเรื่องของการเรียกร้องค่ะให้มีการตรวจสอบภาพวงจรปิดนะคะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวเนื่องนะคะกับทางด้านชัยภูมินะคะซึ่งนายชัยภูมิเนี่ยก็อยู่ในคดีตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเสียชีวิตไปมีเงื่อนงำเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะก็คือโดนวิสามันใช่ค่ะซึ่งนายชัยภูมิปากกระแสเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยทางนักกลุ่มนะคะที่เขาชื่อว่า www.change เขาแบบปากแสนะคะเฉยๆเขาไว้ค่ะปากแสนะคะชัยภูมิปากแสใช่ค่ะทางหน้าเว็บไซต์นะคะworldwide.change.org ค่ะก็มีผู้นะคะเข้าไปตั้งแคมเปญนี้ค่ะเพื่อรณรงค์นะคะให้กับผู้ที่สนใจเรียกร้องนะคะให้ทางด้านพลโทวิจักสิริบรรสมนะคะแม่ทัพภาคที่3เปิดเผยความเป็นจริงนะคะจากกล้องวงจรปิดค่ะที่บันทึกภาพกรณีนี้เอาไว้นั่นเองนะคะเพื่อให้สังคมได้คลายความสงสัยก็คือว่าให้ข้อเท็จจริงว่าตกลงแล้วเนี่ยใครถูกใครผิดกล้องวงจรปิดน่าจะมีคำตอบให้ชัดเจนที่สุดน่าจะชัดเจนที่สุดนะตอนนี้ถูกต้องทีนี้คำถามก็ต่อว่าเจ้าหน้าที่ทหารจะเอากล้องวงจรปิดมาเปิดให้ดูหรือเปล่าอันนี้เขาก็จี้กันอยู่นี่แหละครับอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีที่ศาลนั้นไม่ให้ประกันตัว9ผู้ต้องหาเครือข่ายการเก็บสะสมอาวุธสงครามของเครือข่ายโกตินั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เกรงกลัวแหละครับว่าจะมีการหลบหนีเนื่องจากว่าอันนี้โทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะครับข้อหานี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง DSI ที่เขายึดเอาไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางราชการที่ถูกขโมยไปปี53และตอนนี้รายงานข่าวล่าสุดของโกติอาจจะหนีออกจากลาวไปเวียดนามแล้วก็เป็นไปได้อันนี้ล่าสุดนะคะแล้วก็สุดท้ายมีเรื่องของรัฐบาลเมียนมาออกมาปฏิเสธนะคะเรื่องของการตัดสินใจองค์กรสิทธิมนุษยชน UN ค่ะเรื่องนี้เนี่ยเขาทำนะคะเพราะว่าจะเป็นการสอบสวนค่ะตามข้อกล่าวหานะคะที่มีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมาฆาตกรรมแล้วก็ข่มขืนทารุณกรรมนะคะชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาก็คือกระทําการรุนแรงชนิดที่ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงที่ทางฝั่งของชาวโรฮิงญาเขาก็ต้องการจะถ่ายทอดให้ชาวโลกได้รับทราบถึงเหตุการณ์นี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นเหล่านี้กันนะครับเราไปเริ่มที่เรื่องแรกก็คือกรณีวันนี้ตั้งแต่ช่วงสาย10โมงเช้าปปส.นะครับเขานำทรัพย์สินในคดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับนายเบนซ์เรซซิ่งแล้วก็กรณีอื่นๆรวมหลายรายการนี่แหละครับมาประมูลมาขายทอดตลาดนะครับรวมมูลค่าราคาเนี่ยกว่า37ล้านบาทนะครับมีทั้ง Lamborghini มีทั้ง Big Bike ของ Ben Racing รวมอยู่ด้วยตั้งแต่10โมงเช้าท่านเมื่อสักครู่นี้ก็คือท่านสิรินยาสิทธิชัยท่านเลขาปปส.นะครับท่านก็มาเป็นประธานเปิดงานขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดประเภทที่ไม่เหมาะสมกับการเก็บรักษาก็คือประเภทที่
ถ้าเก็บไว้มันก็ลำบากนี่แหละครับก็ต้องเอามาขายท่อตลาดถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นประเภทต่างๆที่เอามาก็ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแน่นอนมีทั้งนี่ครับลัมเบอร์กินี่เบนซ์รถเก๋งรถกระบะเจ็ตสกีจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์มีทั้งจักรยานยนต์มีทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณอัญมณีเครื่องประดับรวมทั้งสิ้นวันนี้ที่เอามาขายท่อตลาดนะครับ156รายการคุณนวลปรางเยอะมากเลยทีเดียวรวมราคาเบื้องต้นนะฮะทั้งหมด39,760,000กว่าบาทด้วยกันในวันนี้ตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าเนี่ยก็เริ่มทยอยเอามาประมูลกันแล้วนะครับทรัพย์สินที่น่าสนใจก็มีทั้งนี่ครับทรัพย์สินของคุณเบนซ์เรซซิ่งคุณอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชด้วยทั้งหมด3รายการที่เป็นในส่วนของคุณเบนซ์เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับนายณัฐพลนาคคำหรือว่านายบอยด้วยที่ได้มีการระบุนะครับว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีพัวพันกับเครือข่ายของนายไสสนะนั่นเองก็ถูกนำมาขายทอดตลาดเนื่องจากว่าก็เข้าข่ายเป็นทรัพย์สินที่ไม่เหมาะกับการเก็บรักษาหรือถ้าเก็บไว้ก็จะเป็นภาระนี่แหละครับซึ่งกฎหมายก็ให้อำนาจทางท่านเลขาเนี่ยสามารถเอาทรัพย์สินเหล่านี้เอามาขายทอดตลาดได้ทีนี้ก็ดำเนินคดีกันต่อไปถ้าสมมุติว่าคดีตัดสินออกมาว่าคุณเบนซ์ไม่ผิดคดีอื่นๆที่ถูกนำทรัพย์สินมาประมูลแล้วไม่ผิดเขาก็จะมีการนำเงินที่ประมูลได้เนี่ยชดเชยกลับไปให้ทีหลังนั่นเองใช่ค่ะมากน้อยก็แล้วแต่การประมูลได้ในครั้งนี้นั่นเองนะคะทีนี้มาดูเรื่องของนะคะการลงชื่ออย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการลงชื่อไปแล้วกว่า 2,000 รายชื่อนะคะเพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะโดยทางด้านเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการรายงานนะคะเรื่องนี้โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์นะคะ www.change.org ค่ะมีผู้เข้าไปตั้งแคมเปญเพื่อรณรงค์นะคะให้ผู้ที่สนใจลงชื่อเรียกร้องให้พลโทวิจักสิริบรรศพแม่ทัพภาคที่3นี่แหละค่ะเปิดเผยความจริงจากภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้ในระหว่างในกรณีที่เจ้าหน้าที่วิสามันนายชัยภูมิปะแสเยาวชนนักกิจกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ละหูให้สังคมนั้นได้รับทราบนะคะเพื่อจะคลายข้อกังขาเพราะตอนนี้มีการถกเถียงแล้วก็โต้แย้งอย่างที่บอกว่ามีการลงชื่อได้ถึง 2,000 รายชื่อนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะแสดงว่ามีคนกังขาเปิดให้ลงไปคุณนนท์ปรางตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาถูกต้องตอนนี้ผ่านไปแค่2วันเท่านั้นเองคนลงชื่อไปแล้ว 2,000 รายชื่อนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่มีใครยืนยันได้เลยนอกจากคำให้การปากเปล่าของแต่ละฝ่ายที่มันไม่สามารถสร้างความเชื่อถือให้ได้นะคะได้เท่าที่ควรที่เขาคิดโดยก่อนหน้านี้ทางด้านพลโทวิจักได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าการตั้งด่านค่ะเป็นการตั้งด่านปกติสามารถตรวจสอบได้จากกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเกิดแคมเปญนี้ขึ้นมาเพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั้ง2ตัวอย่างเพื่อความโปร่งใสนะคะเพราะเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนั่นเองถ้าประชาชนไม่สามารถตรวจสอบความจริงจากกล้องได้เท่ากับว่ารัฐกำลังสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ในการปิดบังหลักฐานค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้รัฐมีความเป็นธรรมทั้งต่อประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ความจริงจากกล้องวงจรปิดนั้นต้องถูกนำมาเปิดเผยนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้ามาลงชื่อแล้วนะคะกว่า 2,000 รายชื่อค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาลงชื่อเนี่ยก็อยากจะฝากไปถึงทางภาครัฐว่าไทยเมื่อภาครัฐยืนยันว่าทำไปอย่างสมเหตุสมผลทำไปตามกระบวนการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยทำไมไม่เอาก่อนแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดมายืนยันทุกคนก็จะได้คลายข้อสงสัยกันซึ่งล่าสุดทางภาครัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละครับก็มีการแถลงเช่นเดียวกันยังไงก็ยืนยันนะครับว่าการวิสามันหนุ่มลาหูคนนี้นายชัยภูมิคนนี้เนี่ยก็ทำไปตามหน้าที่นะครับยืนยันว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับกรณีนี้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันอันนี้คือเมื่อวานนี้นะครับท่านมนตรีจิรเดชกมลเพชรท่านผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมกับพันตำรวจเอกมงคลสัมภวะผลท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาตั้งโต๊ะแถลงเลยคุณนวลปรางกรณีวิสามันนายชัยภูมิป่าแสนะครับบอกว่าการสอบสวนตอนนี้เขาแบ่งออกเป็น3สำนวน1คือเรื่องการครอบครองยาเสพติดและการต่อสู้ขัดขวางการวิสามันเจ้าหน้าที่แล้วก็การสำนวนการชันสูตรพลิกศพต่างๆก็ไปดูให้ครบถ้วนทุกกระบวนการอย่างพลตรีจิรเดชได้บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ย
ืนยันว่าทำตามขั้นตอนกฎหมายอยู่แล้วตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตอนนี้ก็ต้องเร่งเดินหน้าให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายสำหรับประเด็นที่คุณนวลปรางบอกว่าเขาลงชื่อจะให้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับเขาบอกว่าอันนี้กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับส่วนที่บอกว่าระเบิดที่นายชัยภูมิใช้เนี่ยมีการใช้กันในขบวนการยาเสพติดตามแนวชายแดนอันนี้ท่านบอกเลยนะครับว่าบางครั้งลักษณะคือจะเป็นการคว้างใส่เจ้าหน้าที่บ่อยๆเพื่อเปิดทางหลบหนีท่านก็ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของการเข้ายับยั้งเหตุเจ้าหน้าที่ทหารต้องใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติอยู่แล้วเราไปฟังบางช่วงบางตอนเมื่อวานนี้กันหน่อยครับที่ชายแดนเนี่ยนะครับกองกำลังกลุ่มว้าเนี่ยจะใช้ปืนอาก้าแล้วก็แล้วก็ใช้ระเบิดหลายครั้งนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิบัติของเขาเนี่ยทั้งยิงเวลาพบกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเราเรียกทางทหารเราก็ไม่ยอมนะครับพอเราเจอปั๊บมีการบอกให้หยุดอะไรต่างแต่ลุงก็จะพูดง่ายจะคว้างมาก่อนเลยคว้าระเบิดนำมาก่อนเลยแล้วก็หลายครั้งเจ้าหน้าที่ระบาดเจ็บนี่คำชี้แจงของท่านนะครับส่วนท่านพันตำรวจเอกมงคลก็บอกเช่นเดียวกันว่าคดีนี้เนี่ยเป็นลักษณะคดีความผิดพิเศษที่มีผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่อ้างว่าปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือเรียกตามกฎหมายว่าคดีวิสามันซึ่งท่านก็อธิบายชี้แจงเพิ่มนะครับว่าคดีวิสามันเนี่ยมันจะต้องทำสำนวนไต่สวนมีระยะเวลาให้30วันแล้วก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จก็คือต้องไม่เกิน90วันแบบนี้สำหรับกรณีของผู้เสียชีวิตซึ่งล่าสุดปรากฏมีข่าวลือออกมาครับคุณนนปรางว่ามีการถูกซ้อมด้วยก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตอันนี้ท่านก็บอกว่าคงต้องรอผลตรวจสอบอีกอย่างน้อย 2-3 วันนะคะว่ามีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่แล้วการพัวพันกับยาเสพติดเนี่ยจริงด้วยหรือเปล่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบตอนนี้ก็เป็นไปตามพยานหลักฐานยืนยันนะครับทั้งหมดทั้งมวลในฐานะพนักงานสอบสวนก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่าพึ่งไปเชื่อข้อมูลบิดเบือนบนโลกออนไลน์จนกว่าจะมีข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ปรากฏออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบค่อนข้างจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรเลยคือตอนนี้มีหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารทางฝ่ายของประชาชนคนทั่วไปและแม้แต่ทางกสม.หรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนต่างๆก็เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยใช่ค่ะก็ต้องรอดูผลกันต่อไปนะคะทีนี้มาติดตามนะคะจากกรณีไม่ให้ประกันตัวนะคะสำหรับ9ผู้ต้องหาในเครือข่ายของโกตีกันบ้างค่ะซึ่งนะคะที่เขาออกมาบอกว่าไม่ให้ประกันตัวก็เนื่องจากกลัวนะคะคุณประวันว่าจะมีการหลบหนีไปนั่นเองเพราะว่าคดีนี้มีโทษหนักนะคะถึงขั้นประหารชีวิตเลยค่ะโดยทางด้านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าของกลางที่ยึดได้นั้นเป็นทรัพย์ทางราชการที่ถูกขโมยไปนะคะโดยจากการรายงานข่าวของหน่วยงานความมั่นคงนั้นแจ้งออกมาว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่านายวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณหรือว่าโกตินะคะเดินทางหลบหนีจากที่ซ่อนในกรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวไปแล้วตั้งแต่ประมาณวันที่20ถึง21มีนาคมปีนี้ที่ผ่านมาเนื่องจากทางการลาวนั้นถูกรัฐบาลไทยกดดันอย่างหนักว่าให้ควบคุมตัวนายวุฒิพงศ์เนี่ยมาส่งมอบให้ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนเนื่องจากก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายก่อการร้ายซึ่งไม่ใช่คดีตามหมายจับมาตรา112เหมือนอย่างที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียวอันนี้คาดการนะคะคาดการว่าอาจจะเดินทางก็เลยน่าจะหนีไปแล้วใช่ค่ะทำให้นะคะทางการลาวเนี่ยต้องไปจัดการกดดันกับนายวุฒิพงศ์จนต้องเลือกที่จะหลบหนีออกจากกรุงเวียงจันทน์โดยก็คาดว่าน่าจะเดินทางขึ้นเหนือไปค่ะเพื่อหาทางหลบหนีเข้าสู่ประเทศเวียดนามต่อไปโดยขณะนี้นะคะทางด้านหน่วยงานด้านข่าวก็กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับส่วนในช่วงเช้าวันเสาร์นะคะที่ผ่านมาทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เดินทางไปนะคะควบคุมตัวนายธีรชัยหรือระพินอุตรวิเชียนอายุ55ปีกับพวกรวมอีก9คนค่ะเป็นผู้ต้องหานะคะในคดีร่วมกันก่อการร้ายมีอาวุธสงครามและมีเครื่องกระสุนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครอง
เดินทางไปยังศาลอาญาถนนรัชดานะคะเพื่อขอฝากขังทั้งหมดเป็นเวลา12วันในช่วงเวลาตั้งแต่25มีนาคมจนถึง5เมษายนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคุณประวันการสอบสวนคดีมันยังไม่จบนะคะต้องสอบพยานเพิ่มเติมแล้วก็ต้องรอไปถึงตรวจประวัติอาชญากรรมเข้าไปอาชญากรนะคะพร้อมกับการคัดค้านประกันตัวด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้เองนะครับเราเห็นคำชี้แจงตั้งแต่ช่วงที่จับโกติใหม่ๆได้เนี่ย คือทางภาครัฐก็พยายามที่จะชี้แจงว่ามันมีการสะสมอาวุธไม่ว่าจะเป็นใช้ในกรณีต่างๆอาจจะเชื่อมโยงกับธรรมกายก็ได้อาจจะเชื่อมโยงกับการลอบสังหารผู้นำก็ได้ที่มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องถ้าพอตอนหลังคดีเดินหน้าไปเนี่ยก็พบว่าเกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามที่หายไปตั้งแต่ปี53อีกมีทางด้านนะคะพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลค่ะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยท่านก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าสำนวนคดีของผู้ต้องหาที่ครอบครองอาวุธสงครามเครือข่ายนายวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณหรือว่าโกติอดีตแกนนำนปช.คดีนี้นะคะ DSI รับมาดำเนินการแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าอย่างเป็นทางการเลยและจะประชุมวางแผนถึงเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้ายืนยันว่ามีการเชื่อมโยงถึงใครนะคะจะดำเนินตามกฎหมายทันทีเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างนั้นมีความชัดเจนค่ะและขณะเดียวกันทีนี้ก็ต้องถามประชาชนด้วยเหมือนกันว่าแล้วประชาชนเชื่อไหมว่าการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวข้องเรื่องของอาวุธสงครามมากน้อยแค่ไหนล่าสุดสวนดุสิตโพนะครับคุณผู้ชมครับเขาไปถามประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไรกับการจับกลุ่มเครือข่ายของโกติพร้อมกับอาวุธสงครามได้มากมายขนาดนี้เนี่ยปรากฏว่าสัมภาษณ์ไปเนี่ย 1,276 คนตั้งแต่20ถึง25มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าสูงที่สุดก็คือร้อยละ 76.33 ตามนี้คิดว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองครับรองลงมาร้อยละ 73.35 อยากจะให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรมร้อยละ 67.71 ระบุว่าอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่านี้ซึ่งก็ควรเร่งตรวจสอบที่มาให้ชัดเจนรองลงมาร้อยละ 60.27 มองว่านี่คือคดีสำคัญที่ประชาชนสนใจติดตามข่าวกันมากอยากรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ร้อยละ 55.25 ระบุว่านี่เป็นการตรวจค้นยึดอาวุธครั้งใหญ่น่าจะทำกันเป็นขบวนการส่วนข่าวสะสมอาวุธเพื่อจุดมุ่งหมายในการลอบสังหารผู้นำประเทศนั้นปรากฏว่าร้อยละ 45.69 บอกว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะครับรองลงมาร้อยละ 31.9 เชื่อว่าน่าจะจริงส่วนร้อยละ22บอกว่าไม่เชื่อก็คือส่วนใหญ่มองว่าถ้าถามว่าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยมันพอเป็นไปได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าถามว่ามันจะถึงขั้นลอบสังหารเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ประชาชนแบบนี้นะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะในช่วงต่อไปค่ะเพื่อติดตามอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะโดยล่าสุดสัมภากรค่ะออกมาเคาะมูลค่าของภาษีหุ้นชินขอบใช่แล้วเคาะตัวเลขออกมาแล้วเคาะออกมานะคะอยู่ที่ประมาณ 1.7 หมื่นล้านตามคำสั่งนะคะเนื่องจากว่านะคะซื้อหุ้นราคาต่ำกว่าราคาตลาดนะคะจาก Empress เตรียมนำใบแจ้งเรียกนะคะชำระภาษีเนี่ยไปติดหน้าบ้านจันทร์2ล้านไปติดหน้าบ้านเลยนะใช่ค่ะวันที่18มีนาคมนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ